วัสดีครับผมจีฮะเจอกันแล้วช่อง Just Toy ฮะช่องที่ชื่นชอบการเก็บสะสมฟิกเกอร์โมเดล One Piece Scale WCF ครับคลิปนี้ฮะมารีวิวโมเดล One Piece รุ่นยกจอพันธมิตรนี่จะเป็นยังไงสวยแค่ไหนไปดูเลยครับสำหรับชุดนี้นะฮะก็ทำออกมา6กล่องต่อเซตนะครับเป็นเซตที่พันธมิตรหมวกฟางได้กำเนิดขึ้นมานั่นเองครับผมก่อนที่เราจะไปดูโมเดลครับขอพูดเกี่ยวกับพันธมิตรหมวกฟางขึ้นมานิดนึงนะฮะพันธมิตรหมวกฟางเนี่ยเกิดหลังจากที่เสร็จศึกเดดโรซ่าครับก็คือสู้กับฟามิงโกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนักสู้ที่มาร่วมสู้กันกับลูฟี่นะครับก็เห็นพ้องกันว่าเฮ้ยเราจะติดตามผู้ชายคนนี้นั่นเองครับแต่ลูฟี่อ่ะไม่ยอมลูฟี่ไม่อยากเป็นหัวหน้าใครครับแต่ลูฟี่อยากเป็นเพื่อนกันมากกว่าสุดท้ายครับต่างคนต่างดื้อองั้นฉันตกลงกันฉันจะยอมติดตามเป็นลูกน้องแกโดยฉันตกลงเองแกไม่รับก็ช่างก็เลยเกิดพันธมิตรของลูฟี่ขึ้นมานั่นเองนะครับผมเอาละครับไปดูโมเดลกันเลยฮะตัวแรกนะครับผมนั่นก็คืออิโชนะพลเรือเอกยุค2นะครับนี่เสือม่วงครับสำหรับอิโชนะครับเขาตาของเขา2ข้างเนี่ยมองไม่เห็นนะครับถูกทำร้ายนะครับและคนที่ทำร้ายก็คือตัวเขาเองครับเนื่องจากว่าเขาบอกว่าเขาอะมองเห็นสิ่งที่แบบไม่ดีอะในโลกนี้มันเยอะมากๆแล้วเขารับไม่ไหวเขาเลยทำร้ายตาตัวเองครับเพื่อไม่เห็นสิ่งที่ไม่ดีพวกนี้แต่ว่าพอเขามาเจอลูฟี่ครับเขาอยากเห็นหน้าลูฟี่นะซึ่งอิโชเนี่ยถือว่าคุณธรรมของอิโชถือว่าโอเคเป็นฝั่งดีนะครับไม่เหมือนกับพลเรือเอกคนอื่นๆนะถ้าพูดถึงสไตล์อะก็คงเหมือนกับคุซันน่ะพลังของเขานะครับเขามีพลังผลปีศาจก็คือผลแบบแรงดึงดูดสามารถแบบกดแรงดึงดูดลงไปได้แล้วก็สามารถดึงอุกกาบาตจากบนฟ้าลงมาได้ด้วยนะจะดึงขึ้นมาไอ้จะดึงลงมาหรือว่าจะให้ลอยขึ้นเนี่ยทำได้หมดนะครับคุณโชเก่งมากๆนะฮะเขามาเข้ากองทัพเรือได้จากการคัดเลือกกองทหารเรือโลกนะนี่เท่มากๆครับสไตล์ซามูไรนะนี่เขามีฮาคิสังเกตสุดยอดมากๆนะครับผมถึงเขาจะตาบอดใช่ไหมแต่ว่าเขาก็มองเห็นว่าออร่าของแต่ละคนเป็นยังไงนะมีโกรธยินดีอะไรเงี้ยเขามองเห็นหมดนะครับตัวนี้อิโชตัวโมเดลออกทำออกมาได้ดีเลยนะฮะนี่สวยมากๆสมแล้วที่เป็นพลเอกครับตัวต่อไปนะครับผมขออธิบายก็คือลูฟี่ก็คือพระเอกของเรานะครับลูฟี่หมวกฟางนะสำหรับโมเดลตัวนี้ทำออกมาแบบยิ้มแย้มแจ่มใสนะหลังจากที่สู้กับเดอะฟลามิงโกเขาก็ฉลองกันนะครับผมจะเห็นสังเกตได้ว่ามือของลูฟี่ก็ถือแก้วอยู่นะแล้วก็ดีใจกระโดดรถเต้นนะครับผมของลูฟี่ไม่ขอลงมากนะเพื่อนๆก็รู้อยู่แล้วว่าลูฟี่คือใครนะครับก็คือพระเอกของเรานั่นเองนะตัวต่อไปครับโคลัมบัสฮะนี่โคลัมบัสครับผมตัวนี้โมเดลทำออกมาใหญ่เลยนะโอ้โหเท่มากๆเลยโคลัมบัสเขาก็เป็นกัปตันกองเรือรบเลยนะคือมีเรือในสังกัดเนี่ยเยอะมากๆเลยแล้วผมก็คิดว่าโคลัมบัสเนี่ยน่าจะเป็นกุญแจสำคัญเพื่อซัพพอร์ตลูฟี่ในอนาคตเพราะว่ากองเรือของเขาอ่ะคือใหญ่มากนะมีตั้งหลายลำนะเป็นพันๆลำนะครับผมเวลาโจรสลัดมันรบกันน่ะมันก็ต้องรบทั้งบนบกแล้วก็บนทะเลใช่ไหมซึ่งคนนี้เป็นคนที่เชี่ยวชาญการบัญชาการรบทางทะเลมากๆนะโคลัมบัสมีกองเรือที่ใหญ่มากๆอย่างที่บอกไปแล้วก็ถ้านับเป็นคนเนี่ยก็จะมีประมาณสัก 4,300 คนนะสังกัดเขานะโคลัมบัสนะไม่ธรรมดานะครับผมตัวต่อไปครับคือดอนไซนะนี่ดอนไซตัวนี้ก็คือเขาปรากฏตัวออกมาในภาคเดโตซ่านะก็คือเป็นนักรบเพื่อจะมาชิงผลเมละนะครับผมแล้วก็ตอนหลังก็มาเป็นสังกัดเข้ากับลูฟี่นะตัวดอนไซเนี่ยเขาจะเก่งเรื่องฮาคิเคลือบเท้าและต่อสู้นะครับจริงๆเขามีจริงๆดอนไซเนี่ยเป็นทหารประเทศหนึ่งนะผมจำไม่ได้เดี๋ยวฮับโปซุยอะไรสักอย่างนะ มีสังกัดอยู่ที่ 1,000 คนนะครับดอนไซนะนี่ดอนไซเป็นคนดีนะตัวต่อไปนะครับก็เป็นเลโอทอนตะแลนนะครับผมเลโอเนี่ยก็เป็นพูดที่อาศัยอยู่ในเกาะเดโดซ่านะก็คือเขาเป็นองครักษ์ของราชวงศ์ลิเบกานั่นเองครับเห็นตัวเล็กอย่างนี้นะครับเขาอ่ะมีแรงต่อยเท่ากับคนปกตินะแต่ว่าตัวเล็กเฉยๆอาวุธส่วนใหญ่ที่เขาใช้ก็จะมีปืนแล้วก็เข็มเฮ้ยเข็มมันน่ากลัวตรงไหนเฮ้ยมันเท่นะมันโหดนะครับผมก็คือเลโออ่ะตอนที่ภาคเดโรซ่าใช่ไหมเขาเย็บเรือลบอ่ะติดกันได้เลยนะทำให้เคลื่อนไหวไม่ได้นะไม่ธรรมดานะรวมถึงเป็นแบบสอดแนมอะไรพวกเนี้ย
คือแบบใช้ประโยชน์ได้เยอะนะถ้าพูดถึงอ่ะแต่ครับแค่ตัวเล็กจิ๋วแค่นั้นเองครับผมสังกัดของเลโอเนี่ยมีประมาณสัก200คนครับผมโอเคและมาถึงตัวสุดท้ายอันนี้ผมก็ยังตามหาอยู่นะครับสำหรับกล่องนี้นะนั่นก็คือเรือของบาโทเรือของเจ้าหัวเขียวนั่นเองครับจะสังเกตได้ว่าเรือของบาโทเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนลูฟี่อยู่นะครับของกลุ่มหมวกฟางอยู่ไม่ใช่ลูฟี่อย่างเดียวคือของกลุ่มหมวกฟางเรือของเขาตัวบาโทเนี่ยมีไอดอลเป็นลูฟี่ใช่ไหมเขาก็เลยออกแบบเรืออะไรทุกอย่างเกี่ยวกับลูฟี่หมวกฟางทั้งหมดแต่ก็คือเขาชอบไงก็เป็นเหมือนไอดอลเขาก็ไม่แปลกที่เขาจะดีไซน์ออกมาเป็นแบบนี้แต่แค่ว่าหน้าตาของเขาจะดูแบบน่ากลัวสักนิดหน่อยแค่นั้นเองนะครับผมเอาละครับเราก็ดูเรียบร้อยนะฮะมาจับอันดับความแรงกันบ้างดีกว่าครับขอเริ่มต้นกันที่ตัวอีโชนี่พลเรือเอกเสือม่วงนะครับนี่ตัวนี้นะครับก็ถือว่าอันดับแรงฮะราคาอยู่ที่แรงนะครับผมสำหรับอีโชนะตัวต่อไปก็คือโคลัมบัสนี่ตัวใหญ่ครับตัวนี้ก็ถือว่าแรครับแล้วก็จะมีดอนไซตัวนี้ก็ถือว่าแรเหมือนกันครับตัวต่อมาก็จะเป็นเลโอตัวนี้เป็น normal ครับผมแล้วก็ลูฟี่ตัวนี้ก็เป็น normal ครับผมแล้วก็ตัวสุดท้ายครับก็คือเรือของบาโทนะตัวนี้นี่อันนี้ขึ้นรูปให้ดูนะเพราะว่าผมตามหาอยู่ผมยังไม่ได้ตัวนี้ก็จะเป็นแรงเหมือนกันนะครับสำหรับเรือบาโทนะเอาละครับก็เรียบร้อยแล้วนะฮะถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องจัดถอยด้วยฮะหรือว่าเพื่อนๆมีคำถามอะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์ล่างคลิปได้เลยนะครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ